งจะต้องตกลงปลงใจแล้วล่ะค่ะถึงมีพิธีสำคัญส่งตัวคู่บ่าวสาวโดยนอกจากปูที่นอนมีดอกไม้โปรยแบบนี้ก็จะต้องมีหมอนเคียงคู่เอ๊หรือว่านี่คือที่มาของสำนวนไปดูกันค่ะเป็นไปตามฤกษ์งามยามดีหลังบ่าวสาวประกอบพิธีแต่งงานก็มาถึงอีกขั้นตอนสำคัญส่งตัวเข้าหอรอผู้ใหญ่ปูที่นอนจัดหมอนเรียงเคียงคู่ดูเป็นพิธีแถมยังมีเครื่องประกอบเช่นหินบดยาฟักเขียวถั่วงาหม้อใหม่ใส่น้ำแมวเข้าตอกดอกไม้และเงินทองวางไว้เป็นสัญลักษณ์มงคลนอกจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จัดว่าเป็นเคล็ดเป็นความเชื่อนี่ยังเป็นที่มาของสำนวนร่วมเรียงเคียงหมอนสำนวนที่แต่งให้คล้องจองมองดูเหมือนเป็นการเปรียบแต่แท้จริงแล้วคือการบอกกล่าวเล่าตรงๆถึงขั้นตอนหนึ่งในพิธีแต่งงานอันแสดงถึงการตัดสินใจอยู่กินกันฉันผัวเมียคนโบราณสมัยก่อนก็จะไม่พูดเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องความโดยตรงจะใช้สำนวนมาเปรียบเทียบเพราะว่าผู้หญิงในสมัยก่อนเขารักนวลรักนวลสงวนตัวเรื่องความรักยังไม่เปิดเผยเรื่องความรักเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนความหมายจริงๆของสำนวนไทยเนี่ยเขาอยากให้คงไว้เพราะมันเป็นวัฒนธรรมในการใช้ภาษาการแต่งงานเนี่ยในเวลาเขาส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยมันจะมีหมอนอยู่2ใบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวร่วมเรียงเคียงหมอนเป็นวัฒนธรรมหมายถึงว่าผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันแล้วจะอยู่ด้วยกันไปตลอดเป็นความหมายซึ่งเป็นความหมายในทางที่ดีส่วนอีกความหมายที่ยังมีผู้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นการตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกันหรือรักกันไปจนวันตายเพราะคำว่าลงในสำนวนร่วมหอลงโรงแท้จริงแล้วค่ะเกิดจากการออกเสียงผิดเพราะโรงที่ว่าต้องใช้รอเรือเป็นคำนามหมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคาสำหรับอยู่อาศัยไว้ประกอบการเมื่อนำมาประกอบในสำนวนร่วมหอลงโรงจึงหมายถึงการแต่งงานหรืออยู่กินกันฉันผัวเมียอันนี้สำคัญมากก็คือว่าคำว่าร่วมหอขึ้นหอลงโรงหรือร่วมหอลงโรงใช่ไหมฮะสำนวนไทยตัวนี้ก็หมายความว่าเวลาหอในที่นี้หมายว่าเรือนหอหรือเป็นบ้านเป็นเรือนทีนี้คำว่าโรงตัวนี้หมายถึงโรงเรือนทีนี้ทางศัพท์ของทางพุทธศาสนามันจะมีคำว่าโรงฉันโรงเรือนหรือหอฉันหอเรือนนี่ก็คือความหมายก็คือเป็นที่อยู่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นเองนอกจากหมายถึงการแต่งงานอยู่กินกันยังมีผู้สับสนใช้สำนวนร่วมหอลงโรงในบริบทที่ต่างไปค่ะเช่นใช้กับการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันหรือกับการทำงานร่วมกันในความหมายคล้ายสำนวนลงเรือลำเดียวกันสาวิตรีและฮิรัญวณิชไทย PBS รายงานค่ะ